بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ท่านพี่น้องผู้ร่วมรับฟังทุกท่านครับก็เป็นอีกครั้งหนึ่งที่ผมจะได้มาทำความเข้าใจกับท่านทั้งหลายในเรื่องสำคัญก็คือเรื่องของศาสนาที่ผมบอกว่าเรื่องสำคัญนั้นบางคนบอกเอ๊ะเป็นเรื่องอะไรสำคัญผมใช้คำว่าเรื่องสำคัญในเรื่องศาสนาก็คือเรื่องของศาสนานั้นเป็นเรื่องสำคัญทุกเรื่องก็หมายความว่าถ้าเราพูดถึงเรื่องของศาสนาเนี่ยเราต้องให้ความสำคัญกับทุกเรื่องเราอย่าไปมองว่าเรื่องนี้สำคัญน้อยเรื่องนี้ไม่สำคัญเรื่องนี้ทำก็ได้ไม่ทำก็ได้เราอย่าไปคิดอย่างนั้นถ้าเรื่องของศาสนานั่นหมายถึงว่าเป็นเรื่องสำคัญกับตัวเราในทุกๆเรื่องถึงแม้ว่านักวิชาการจะได้ชี้นำไว้ว่าเรื่องนี้ทิ้งไม่ได้ถ้าทิ้งเกิดโทษเรื่องนี้ทิ้งได้แต่ทิ้งแล้วไม่เกิดโทษเขาจะแบ่งแยกแยะอย่างไรก็ตามแต่ถ้าเรื่องที่อัลลอฮฺสุบฮานุวะตะอาลาได้พูดเอาไว้ให้ท่านนบีมูฮัมมัดมาบอกกล่าวกับพวกเราในรูปแบบของการกระทำก็ดีในรูปแบบของการยอมรับก็ดีทั้งหลายทั้งปวงนั้นให้เราถือว่าเป็นเรื่องสำคัญทั้งสิ้นเพราะว่ามนุษย์เราเนี่ยที่จะถือได้ว่าเป็นทรัพยากรที่มีค่าและสำคัญที่สุดนั่นก็คือต้องเป็นผู้ที่กระทำในสิ่งที่มีความสำคัญอยู่ตลอดเวลาเพราะทุกวันนี้เรื่องที่มีค่ามักจะถูกมองข้ามไปสนใจกับเรื่องที่มีค่าน้อยหรือไร้ค่าเลยโดยซ้ำไปพวกเราก็คงจะได้ยินในวันสองวันนี้ข่าวก็ออกมาว่ามหาวิทยาลัยในประเทศไทยกำลังเตรียมตัวในการที่จะปิดและในขณะนี้ปิดไปบางคณะแล้วยังไม่ปิดมหาวิทยาลัยแต่ปิดเป็นบางคณะเนื่องจากว่าไม่มีคนเรียนเพราะคนมันเกิดน้อยนี่ในประเทศไทยเลยนะครับใกล้ตัวเราเลยก่อนนี้เรามองว่าพวกฝรั่งมังค่าพวกยุโรปไม่ต้องการที่จะมีคนเกิดมากจนกระทั่งขาดแคลนเช่นอย่างในญี่ปุ่นสถิติการเกิดมีน้อยเช่นอย่างในสวิตเซอร์แลนด์จนกระทั่งแอร์โฮสเตสเนี่ยเอาคนสูงอายุไปเป็นเพราะว่าคนรุ่นหนุ่มรุ่นสาวไม่มีแล้วก็เกิดปัญหาเรื่องคนที่จะต่อยอดในการบริหารประเทศก็ดีหรือว่าในเรื่องของการที่จะทำงานต่อไปเนี่ยหาลำบากมากฉะนั้นเราอย่ามองข้ามของที่มีค่าเมื่อกี้เนี่ยอาจารย์นั้นได้พูดไปแล้วเรื่องมีคนถามในเรื่องทำไมอัลลอฮ์ไม่สั่งมาให้เป็นคนดีตลอดหรือว่าสร้างของดีมาอย่างเดียวผมขออนุญาตพูดตรงนี้นิดนึงอัลลอฮ์สร้างมนุษย์มากับสัตว์โลกอื่นต่างกันสัตว์โลกกันอื่นเนี่ยต่างกันกับมนุษย์ทำไมมนุษย์ยังมีค่าทำไมมนุษย์มีคุณค่ามากในการที่จะทำอะไรประเทศชาติที่อยู่กันได้ทุกวันนี้ไม่ว่าจะเป็นประเทศไหนถามว่าเขาใช้เครื่องมือปกครองอย่างเดียวโดยไม่มีคนหรือเขาใช้คนปกครองหรือใช้คนดูแลคนป่าคนเขาเขาก็ปกครองกันได้ทั้งที่ไม่มีรถสักคันนึงนั่นแสดงให้เห็นว่ามนุษย์มีความสำคัญมากกว่าสิ่งอื่นทั้งหลายที่มนุษย์มีความสำคัญจะต้องช่วยกันดูแลรักษาฉะนั้นในอิสลามเนี่ยจึงมีว่าการดูแลตัวเราเองในรูปแบบของการที่จะต้องปกปักรักษานั้นมีอยู่สองส่วนก็คือส่วนหนึ่งของจิตวิญญาณสองในเรื่องของสังขารจะต้องดูแลไปพร้อมๆกัน
ที่มนุษย์แตกต่างกับสัตว์โลกอื่นที่ถือว่ามนุษย์มีค่าที่สุดนั่นก็คืออัลเลาะห์สร้างมนุษย์มาแตกต่างกับสัตว์โลกอื่นก็คือมนุษย์มีความรู้สึกหิวกระหายเจ็บปวดสัตว์อื่นก็มีความรู้สึกหิวกระหายเจ็บปวดอันนี้เหมือนกันมนุษย์มีสติปัญญาคิดสรรหาคัดเลือกความมุมนะมีเจตนาต่างๆเหล่านี้สัตว์อื่นไม่มีสัตว์อื่นไม่มีสิ่งอื่นไม่มีนอกจากมนุษย์เท่านั้น 3. มนุษย์มีทางนำมีหมายถึงว่าศาสนทูตที่มาจากพระพุทธเจ้าผู้ทรงสร้างนั้นนำทางนำมาบอกกับมนุษย์แต่ไม่มีรอซูลของสัตว์ไม่มีที่มนุษย์คนไหนหรือว่าสัตว์ตัวไหนที่ไปรับวะฮีมาจากอัลลอฮ์แล้วก็มาบอกกับพวกสัตว์ไม่มีแสดงว่าสัตว์ไม่มีทางนำในเมื่อเป็นเช่นนี้แล้วเนี่ยความรับผิดชอบของมนุษย์นั้นจำเป็นที่จะต้องมีการรับผิดชอบที่ต่างกับสัตว์โลกทั้งหลายสัตว์โลกอื่นเนี่ยไม่ต้องให้มันรับผิดชอบอะไรแต่มนุษย์ต้องรับผิดชอบดังนี้การรับผิดชอบเนี่ยรับผิดชอบอะไรผิดอะไรถูกเลือกหาในสิ่งอะไรดีอะไรไม่ดีเนี่ยถามว่ามันอยู่ที่ไหนก็คือสติปัญญาสติปัญญาเนี่ยถือว่ามีคุณค่าในการที่จะศึกษาหาความเข้าใจว่าทางใดที่ทางนำนั้นนำมาให้เดินไปทางไหนที่ทางนำที่มาจากอัลลอฮ์ผู้สร้างนั้นบอกว่าห้ามเดินนี่แหละมนุษย์มีสติปัญญาตรงนี้แหละที่บอกว่าทำไมอัลลอฮ์ถึงได้สร้างชั่วมาบ้างดีมาบ้างของดีของชั่วมากมายเนี่ยเพื่อให้มนุษย์เนี่ยมีคุณค่าในการใช้สติปัญญาศึกษาค้นคว้าแล้วก็ไปเลือกเดินเอาว่าจะไปทางดีหรือทางชั่วแต่ถ้ามนุษย์อัลลอฮ์สร้างมาให้ดีหมดถามว่าคุณค่าของมนุษย์มีไหมมนุษย์ไม่ได้เคลื่อนไหวเลยเหมือนก้อนอิฐก้อนหินสร้างมาแล้วนี่เป็นก้อนหินเนี่ยก้อนกรวดก้อนทรายเนี่ยแล้วแต่ว่าใครจะไปวางตรงไหนก็อยู่ตรงนั้นเลือกไม่ได้เลือกว่าฉันจะอยู่ตรงนี้เลือกได้ไหมเลือกว่าฉันจะอยู่ตรงโรงเรียนนี้เลือกว่าฉันจะอยู่เฉพาะที่มัสยิดหินทรายเนี่ยมันเลือกได้ไหมไม่ได้แล้วแต่ว่าใครจะขนไปไหนมันก็ไปนั่นคือคุณค่ามันสู้มนุษย์ไม่ได้มนุษย์นี่มีสิทธิ์ในการที่จะคัดเลือกได้มันต่างกันตรงเนี้ยที่อัลเลาะห์ให้มาดีด้วยเลวด้วยแล้วก็ให้มนุษย์ได้เลือกเนี่ยนี่แหละแสดงให้เห็นถึงคุณค่าของมนุษย์ถ้าใครที่เลือกเดินในทางที่ถูกทางที่ดีนั่นแสดงให้เห็นถึงความมุมนะหรือความอุตสาหะของมนุษย์ที่พระเจ้าสร้างมาให้มีสติปัญญาในการเลือกในเมื่อเขาเลือกหลุดพ้นจากสิ่งที่ไม่ดีมาอย่างพวกเราเนี่ยถ้าจะไปทำในสิ่งที่ไม่ดีก็ได้เพราะเห็นมีเยอะแต่เราก็พยายามดิ้นรนต่อสู้ในเรื่องของอารมณ์เราในเรื่องของข้อปฏิบัติของเราจนกระทั่งเราหลุดมาอยู่ตรงนี้นี่น่าภูมิใจมีคุณค่าถามว่าสิ่งอื่นน่ะมันจะคิดแล้วมันจะดิ้นรนในหลุดจากสิ่งที่เลวร้ายเหมือนกับเรานี่ได้ไหมไม่ได้เขาจับมันไปอยู่ตรงไหนสัตว์เนี่ยเขาจับมันไปอยู่ตรงไหนมันก็อยู่ตรงนั้นแหละนี่ก็คือมันไม่สามารถที่จะเลือกหรือว่าสรรหาด้วยสติปัญญาของมันได้นี่คือคุณค่าของมนุษย์ตอนนี้ไอ้คุณค่าเนี่ยโลกมองข้ามแม้กระทั่งพวกเราเองก็มองข้ามยังไงทีเรื่องอื่นที่จะต้องลงทุนกันมากมายเลยทำหุ่นยนต์ตัวนึงหมดไปหลายล้านเขาภูมิใจกันที่ญี่ปุ่นทำที่ให้เสิร์ฟอาหารได้อะไรได้นั่นหุ่นยนต์ตัวนึงหมดตั้งหลายล้านและแค่เสิร์ฟอาหารได้อย่างเดียวแต่ถามว่าคนเนี่ยถ้าแต่งงานแล้วเนี่ยแล้วไม่ต้องไปคุมมันให้มันเกิดมาตามปกติเนี่ยถามว่าหมดเท่าไหร่บางคนไม่หมดตังค์เลยบางคนไปผสมกับเขานี่ได้ตังค์อีกขอโทษได้ตังค์อีกสรุปแล้วนี่เรื่องได้แล้วก็เพียงแต่ดูแลให้มันเป็นไปตามระบบระเบียบที่ผู้ทรงสร้างบอกมา
แล้วก็จะได้คนขึ้นมาคนอ้าวยกตัวอย่างอ่ะพอได้ขึ้นมาแล้วถามว่าไอ้คนกับไอ้เรื่องของหุ่นยนต์น่ะแล้วมาเทียบกันดิใครที่มีค่ามากกว่ากันก็ต้องคนคนมีค่ามากกว่าฉะนั้นเรามีคนอยู่แล้วเวลาเนี้ยเราไม่ต้องไปปิดกั้น1 2เมื่อมีแล้วเนี่ยดูแลให้ดีไม่ต้องปั้นใหม่ขอโทษแต่ว่าคอมพิวเตอร์น่ะพอแล้วมันมีไอ้หุ่นยนต์เนี่ยต้องดูแลต้องซ่อมบำรุงต้องรักษามากมายก่ายกองเลยเดี๋ยวไอ้อย่างนั้นเดี๋ยวต้องอย่างนี้แล้วก็ทำได้ไม่กี่อย่างแล้วมันคุ้มค่ากันไหมกับไอ้ที่ลงทุนไปแต่ทำไมเขามองข้ามในการที่จะลงทุนเรื่องคนทำไมเขามองข้ามไปนี่แหละเขาเรียกว่าของดีมักจะถูกมองข้ามไปอันนี้ในวันนี้นะครับผมก็อยากจะบอกกับพวกเราว่าชีวิตของคนเราที่อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาสร้างมาให้อยู่ในโลกนี้แล้วก็จะกลับไปสู่วันอาคิเราะห์ก็คือขอข้ามอัลัมบะรซักในช่วงที่ขั้นระหว่างดุนยากับอาคิเราะห์ไปธรรมดาแล้วมันจะมีโลกนี้นะครับแล้วก็อัลัมบะรซักก็คือในช่วงที่รอวันกิยามะห์นะครับอยู่ในกุโบสถ์นะครับหรือใครมาอยู่ในกุโบสถ์บางคนบอกว่าโอ้ถ้าถูกตีในกุโบสถ์เนี่ยนะครับฉะนั้นตายแล้วเราอย่าฝังจะได้ไม่ถูกตีมันคิดกันไปเรื่อยเปื่อยคนเราเนี่ยมันคิดมากนะครับบางทีคิดแล้วก็ถามไอ้เรื่องไม่เป็นเรื่องแหละพวกเรามันชอบอยู่แล้วอันนี้เรื่องจริงไม่ต้องถามบางคนถามก็ตั้งอย่างนี้นะรู้ไหมถามไงอัลลอฮ์บอกว่าในกุรอานว่าสร้างโลกนี่ฟีซิตติอายามหกวันเขาบอกอัลลอฮ์สร้างโลกเนี่ยภายในหกวันแล้วก็สัปดาห์หนึ่งมีเจ็ดวันเขาบอกเหลืออีกวันนึงอัลลอฮ์ทำอะไรแหมมันถามนั่นเขาบอกอ้าวก็เราบอกเราสร้างโลก6วันตอนนี้สัปดาห์หนึ่งมีกี่วัน7วันแล้วถามอีกวันนึงเราทำอะไรใครจะเรื่องไม่ต้องรู้มันก็ได้ก็ได้มันรู้ไอ้อย่างนี้เขาเรียกว่ามันเป็นดีที่นาที่หะดีษนบีบอกว่าที่อัลเลาะห์รังเกียจเนี่ยนะครับก็มีอยู่3ประการหนึ่งจาก3ประการก็คือกัสรอตุสอาลกัสรอตุสอาลก็คือถามมากถามไอ้เรื่องไม่เป็นเรื่องผมเคยไปบรรยายทางใต้กับอาจารย์วิทยาอธิบายเรื่องธนาคารอิสลามอย่างนั้นอย่างนั้นอย่างนั้นเรื่องการเงินอย่างนั้นอย่างนั้นอ้าวใครจะถามอะไรก็ถามได้ยกมือเลยอาจารย์ครับอาจารย์ครับเลี้ยงนกหัวจุกหรามไหมครับโอ้โหมันคนเลยเราคุยเรื่องธนาคารอิสลามเรื่องอะไรเนี่ยมันถามเรื่องการเลี้ยงนกหัวจุกมันต้องดูกับเรื่องด้วยที่จะถามไม่ใช่ถามอะไรแบบนั้นนะครับอันนี้ก็หัวข้อในวันนี้ก็คือเราจะตายอย่างไรที่จะให้เขาเรียกว่าให้สมประสงค์และให้เกิดความสุขหรือว่าตายให้มันดีนะแต่ไอ้รูปแบบการตายนั้นเรากำหนดไม่ได้นะว่าคำว่าตายดีเนี่ยหมายว่านอนตายแบบมีคนคอยดูแลหรือว่าจะไปประสบอุบัติเหตุหรือจะไปจมน้ำตายหรือว่าอะไรไอ้นั้นเราเลือกไม่ได้แต่การตายที่จะสบายนั้นน่ะง่ายนิดเดียวผมจะพูดเนี่ยจะพูดง่ายๆถ้าผมพูดแล้วยังฟังไม่เข้าใจเดี๋ยวสั่งยิบเรนมาแล้ว คือหมายความว่าพูดเดี๋ยวผมพยายามจะทำเป็นประเด็นให้ง่ายๆผมฝากไว้สองประเด็นที่จะตายโดยกลับว่าให้สบายคือหนึ่งนะครับให้ทำตัวให้พร้อมกับการตายคำว่าให้ทำตัวให้พร้อมเนี่ยเราเปรียบเทียบได้อย่างนี้คนเราเนี่ยเวลาจะไปไหนเราจะต้องเตรียมให้พร้อมนัดกันหกโมงเช้าหกโมงเช้านี่ก็หมายถึงอะไรต่ออะไรแต่งตัวอะไรเรียบร้อยพร้อมมายืนหน้าบันไดเดี๋ยวรถมาพร้อมนี่จะไปเราสบายใจไหมเราสบายใจวันถึงรถจอดก็เปิดประตูรถขึ้นได้เลยแต่ว่าไม่ใช่วันนัด6โมงเช้า6โมงเช้ารถมาจอดแล้วนะผู้หญิงก็อยู่นั่งยืนกระโจมอกอยู่ทางไหนถามว่าพร้อมจะไปไหมน่ะไปไม่ไปไอ้รีบเขาไปอาบน้ำทั่วบ้างไม่ทั่วบ้างเคยแปรงฟันเอาลืมผลสุดท้ายแล้วบางทีนุ่งไอ้คนตกใจบางทีคว้าไอ้เสื้อผ้าผิดคว้าเสื้อผ้าถูกมีเหมือนกันนะ
อ้าวไอ้ชุดที่จะใส่ไม่ได้ใส่ไอ้ชุดที่ไม่น่าจะใส่น่ะใส่คือหมายว่ามันไปแล้วมันไม่สบายใจอย่างนี้โดดขึ้นรถกับเขาไปก็ไม่สบายใจไอ้คนมารับบอกเฮ้ยมึงแต่งตัวนี่มันพระขี้ริ้วมากองอยู่นี่วะคือหมายความว่าแต่งตัวไอ้ชุดที่จะสวมไปน่ะไม่สวมไปสวมไอ้ชุดที่ไม่ได้ไปเหมือนกับสมัยก่อนนี่เขาเล่าให้ฟังนะเขาเล่าให้ฟังไอ้ความตกใจคนเราน่ะสมมติว่าก่อนนี่เขาจะเลี้ยงวัวเลี้ยงควายอยู่ที่บ้านขโมยกลางคืนเนี่ยมันก็จะมาขโมยควายเขาก็เปิดคอกแล้วก็ไล่ออกเจ้าของบ้านก็ตกใจไล่ขวดเลยไล่ขวดน่ะคือความตกใจไม่ได้พร้อมในการที่จะไล่ขวดหรือจะไล่จับเขาเนี่ยนะผักคว้าสรงนุ่งเลยพอนุ่งก็ออกไปที่ไหนเนี่ยโดนสรงภรรยาโดนคว้าผิดคว้าถูกออกไปบางคนว่าก็สมัยก่อนเนี่ยต้องเอาผ้าพันหัวเอาผ้าพันหัวออกไปวิ่งตามขโมยที่ไหนได้เนี่ยไปโดนผ้าสรงภรรยาก็เขาบอกเฮ้ยเดี๋ยวนี้มึงเปลี่ยนแล้วนะคือไอ้ความตกใจความไม่พร้อมไงฉะนั้นตรงนี้ผมจะบอกว่าหนึ่งต้องเตรียมให้พร้อมในการจะตายคนเราเนี่ยนะครับเรื่องจริงแล้วเนี่ยไม่กลัวตายหรอกครับทุกวันนี้พวกเรานี่โดยเฉพาะมุสลิมเนี่ยไม่กลัวตายนะคำว่าไม่กลัวตายเนี่ยระวังจนสุดความสามารถตายก็ตายทำใจได้แต่ที่ถามว่าถ้าไม่กลัวตายเนี่ยจะตายเลยเอาไหมเฮ้ยยังไม่เอาเพราะอะไรเพราะไม่ใช่ว่าไม่เชื่อว่าต้องตายแต่ที่ยังไม่อยากตายเพราะว่าไม่พร้อมจะตายใช่ไหมถามว่าทำไมอายุป่านนี้แล้วเนี่ยน่าจะตายได้แล้วเอ้ยยังเรื่องตายกูยังอะไรก็เอาเถอะแต่ว่าเรื่องตายเนี่ยไว้ก่อนแล้วกันคือไม่พร้อมจะตายแต่มันไม่รู้หรอกเดี๋ยวนี้นะอายุ60ก็ทยอยตายกันแล้วนะครับก็ตายกันเป็นแถวๆนะครับมีแถวผมก็บอกว่ากูโบเนี่ยกินคู่ไม่กินคู่หรอกกินหมดละ มันกินหมดทุกคนเนี่ยแหละแต่ว่าเรียงกันไปแล้วก็การตายเนี่ยนะตอนมาเนี่ยมาเรียงกันพี่มาก่อนน้องมาหลังเรียงมาเรื่อยแต่เวลากลับเรียงไหมน้องจะไปก่อนพี่พ่อจะไปก่อนลูกได้นะครับอันนี้หนึ่งเตรียมให้พร้อมคำว่าเตรียมพร้อมเนี่ยนะหมายความว่าเราศึกษาว่าไปในวันกิยามะหรือในหลุมฝังศพในกุโบสถ์เนี่ยอัลลอฮ์จะถามอะไรบ้างอัลลอฮ์จะสอบสวนอะไรบ้างเราอย่าลืมนะหะดีษนบีบทบอกกุลลุกุมรออิวะกุลลุกุมมัสอูลุนอัลรออิยะติคนทุกคนนั้นมีสิ่งที่จะต้องดูแลและรักษาพวกเราเนี่ยมีหน้าที่ทุกคนน่ะต้องดูแลแล้วก็ไม่ใช่ดูแลอย่างเดียวรักษาให้ดีด้วยวะกุลลุกุมมัสอูลุนอัลรออิยะติและทุกสิ่งทุกอย่างที่พวกเจ้าดูแลรักษานั้นต้องรับผิดชอบคือถูกสอบสวนทั้งหมดเห็นไหมครับถามว่าทุกวันนี้เรามาสำรวจก่อนเลยก่อนจะตายเนี่ยเรารับผิดชอบเรื่องอะไรบ้างการรับผิดชอบเนี่ยนะเราจะต้องทำให้ครบเตรียมให้พร้อม 1. ความรับผิดชอบที่ใช้ครบถ้วนสมบูรณ์นะมีอยู่4 ข้อนะการที่เราจะต้องเตรียมพร้อมเนี่ย 1. หน้าที่ที่เราจะต้องปฏิบัติต่อตัวเองที่เราจะต้องไปถูกสอบสวนเนี่ยเราต้องเตรียมให้พร้อมหน้าที่ที่เราจะต้องปฏิบัติต่อตัวเองได้แก่อะไรบ้างดูแลตัวเรามีการศึกษาไหมเรียนหนังสือไหมเพิ่มอีมานไหมว่าเราอยู่เนี่ยเราได้หาความรู้เพิ่มเติมทำประโยชน์อะไรให้กับใครบ้างตัวเราก่อนเลยหน้าที่ของตัวเราต้องทำอะไรพ่อแม่ที่แก่เฒ่าเราเลี้ยงดูไหมลูกเรารับผิดชอบไหมหรือว่าบางคนก็ภรรยาเราต้องรับผิดชอบไหมรับผิดชอบไหมหรือว่ามีได้แต่ว่าเวลาอยู่ก็เลี้ยงอาหารบุฟเฟ่อย่างเดียวคือต่างคนต่างไปหากินเอาบุฟเฟ่งั้นไม่ได้นะครับฉะนั้นเรารับผิดชอบแค่ไหนนี่คือดูตัวของเราหนึ่งเลยนะ
ทำให้ครบนะครับครบตรงนี้อย่าถือว่าครบแค่ละหมาดอย่างเดียวอย่าครบแค่ถือศีลอดอย่างเดียวทำให้ครบเนี่ยยังไงนะสองหน้าที่ที่เราจะต้องรับผิดชอบปฏิบัติระหว่างเรากับอัลลอฮ์ระหว่างเรากับอัลลอฮ์เนี่ยมีเยอะมีเยอะเลยก็คือเราจะต้องดูในเรื่องบัญญัติที่อัลลอฮ์ให้มานั้นน่ะ1 2 3มีอะไรบ้างที่เราทำในชีวิตประจำวันของเราละหมาดใช่ไหมใช่ระหว่างเรากับอัลลอฮ์ก้มกราบสุญูดกับอัลลอฮ์แล้วก็เรื่องการไปทำฮัจญ์อะไรต่างนี่ใช่ทั้งนั้นนะครับนี่คือทำให้ครบ2นะ3หน้าที่ที่ต้องรับผิดชอบระหว่างเรากับผู้อื่นโอ้ยเราก็ผู้อื่นเนี่ยนะคือในสังคมเนี่ยสังคมเราอย่ามองข้ามเลยนะเราอย่านึกว่าฉันอยู่บ้านฉันคนเดียวเพื่อนบ้านจะเป็นยังไงคนอื่นจะเป็นยังไงเราไม่สนใจเราไม่หยิบยื่นอะไรให้เลยฉันอิ่มแล้วก็แล้วกันอย่างนี้ไม่ได้ไปในวันกิยามะห์ถูกสอบคุณทำความเดือดร้อนกับเพื่อนบ้านหรือเปล่าคุณให้ความปลอดภัยกับบรรดาพี่น้องมุสลิมของเราด้วยหรือเปล่าแล้วก็คุณนี่ได้ช่วยเหลืออะไรบ้านเขาตกทุกข์ได้อยากไฟไหม้บ้านอะไรต่างๆนี่สิ่งที่เราต้องบัตรอื่นเนี่ยเราครบถ้วนสมบูรณ์ไหมพี่น้องนะครับถ้าเราทำตัวเป็นไม่ใส่ใจต่อสังคมเราอย่าลืมท่านนบีได้กล่าวไว้มัลลัมยะตัมมะบิอัมริลมุสลิมีนฟะไลซะมินนีผู้ใดที่ไม่ใส่ใจกับกิจการงานของมุสลิมถือได้ว่าเขาไม่ใช่พวกฉันเขาไม่ใช่พวกเราบางรายงานกับฟะไลซะมินนาคือไม่ใช่พวกเราฉะนั้นใครตกทุกข์ได้ยากลำบากเรามีหน้าที่ปฏิบัติต่อเขานะครับอย่างกับพวกเราเนี่ยนะครับใจบุญสุนทานดีมีใครจะมาขอเรียรายเราก็ช่วยแล้วก็มาช่วยเนี่ยให้ดูนะครับความเหมาะสมกับกำลังของเราแล้วก็กำลังของผู้ที่รับไปจะทำอะไรให้ดูเขาเรียกดูภาพรวมๆพอไม่ต้องละเอียดนะครับไม่ใช่ใครมาขอเงินสัก10 บาทจะกินข้าวเนี่ยอธิบายซะยาวเลยจนกระทั่งพวกหิวแล้วหิวอีกเพื่อจะได้ตังค์ไปก็ไม่ใช่ต้องดูว่าเขามาจุดประสงค์อะไรถ้าเราจะช่วยเขาเป็นจำนวนเงินเป็นแสนเป็นล้านเป็นหมื่นเขาไปทำอะไรเราก็ถามง่ายมากนิดนึงเพื่อที่จะให้ตรงเป้าจริงๆไม่ใช่ว่าโยนไปสมัยก่อนเดี๋ยวมีนะครับคนไทยเราเนี่ยเป็นลูกครึ่งปรากฏว่าใครมาขอไม่ว่าจะเป็นใครทั้งนั้นมาปุ๊บเขียนเช็คนะครับเช็คเลยเซ็นอย่างเดียวแล้วไปตอกตัวเลขเขาเองใจบุญมากแล้วคนเอาไปเดี๋ยวไปสร้างอะไรตัวมีอะไรที่ของมุสลิมว่ามันใจมุสลิมบ้างก็มาขอก็มีนะครับหลายคนเราคงจะรู้จักอันนี้เขาก็ให้กันจริงอย่างนี้ทำให้เกิดปัญหาได้เขาเรียกว่าช่วยกันโดยที่ไม่คำนึงแล้วมันจะเป็นผลร้ายกับมาตัวเราเองนะครับนี่ก็คือการที่เราจะต้องเกี่ยวข้องกับผู้อื่นสองสามแล้วนะ4ต้องให้พร้อมกับเรื่องของที่อัลลอฮ์ให้สิ่งอำนวยประโยชน์มากับพวกเราเราอย่านึกว่าไม่สำคัญไม่ได้ทรัพย์สมบัตินั้นน่ะส่วนหนึ่งจากที่อัลลอฮ์ละเกียรติดังปรากฏหะดีษที่อยู่ในหะดีษเดียวกันกับที่ว่าอะไรล่ะกัสรตุสอานที่ว่าถามมากเมื่อกี้น่ะนะอยู่ในหะดีษบทเดียวกันคือวะอิดออาตุลมานการทำลายทรัพย์อัลลอฮ์ไม่รักอัลลอฮ์รังเกียจเช่นเดียวกันอยู่ในหะดีษเดียวกันเลยกับหะดีษที่ผมบอกว่าอาการที่ถามมากนะครับฉะนั้นการทำลายทรัพย์เนี่ยผมเคยยกตัวอย่างง่ายๆอย่างนี้จะเรียกว่าเป็นการทำลายนะครับสมมติว่ารถบรรทุกใส่ญี่ปุ่นทำมาเนี่ยขับคนหนึ่งซ้อนคนหนึ่งมันก็จะมีอายุการใช้งานกี่ปีมันก็จะหมดสภาพของมันตีว่าอ้าวสัก5 ปีได้ต้องซ่อมแล้วนะนั่นหมายถึงว่าเขาคำนวณมาว่าขี่คนหนึ่งขับคนหนึ่งแล้วก็ซ้อนคนหนึ่งตอนนี้นั่นคือใช้ได้5 ปีสมมุติว่างั้นนะตอนนี้อยู่มาพวกเราไม่งั้นซ้อนรวมแล้ว4 คนนะครับเวลานี้มันไม่ได้ซ้อนหน้าซ้อนหลังอย่างเดียวนะมันซ้อนข้างด้วย
ส่วนข้างนี่ผมเคยเห็นกับตาเลยมันกอดคนขับอีกข้างละคนกอดข้างคนขับรวมแล้วเป็น4คนถามว่าถ้า2คนเนี่ย5ปีพังแต่ถ้า4คนเนี่ยมันจะเหลือกี่ปี2ปีครึ่ง2ปีครึ่งพังแล้วสรุปแล้วว่าพังก่อนจากที่จะเหมาะสมคือ5ปีเนี่ยเร็วไปอีก2ปีครึ่งถามว่าอีก2ปีครึ่งที่พังก่อนเนี่ยและเหลือ2ปีครึ่งไม่ได้ใช้แล้วเรียกว่าทำลายทรัพย์ไหมเรียกว่าทำลายทรัพย์เหมือนกันฉะนั้นข้าวของหรือว่าอะไรต่างๆเงินทองอะไรที่มีอยู่เนี่ยเราต้องดูแลนะครับพี่น้องมุสลิมนี่ไม่ใช่คนขี้งกแต่ว่าเป็นคนที่รู้จักในการที่จะใช้รู้จักในการที่จะเก็บข้าวของนี่เรามีอยู่ที่บ้านช่องเนี่ยไม่ใช่อะไรไม่ควรเก็บทิ้งไว้เรื่อยเปื่อยโอ้ยรกบ้านนี่ก็รกบ้านอย่างเดียวโต๊ะเก้าอี้ดีๆโซฟาดีๆก็ขนไปตากแดดตากฝนทิ้งไม่ได้ถ้าอันไหนที่เราจะช่วยใครจะให้ใครก็ให้ไปดูคนยากคนจนที่เหมาะสมที่เขาไม่มีแล้วเราก็ให้ไปนี่ก็คือจะได้ประโยชน์นี่คือสรรพสิ่งทั้งหลายที่อัลเลาะห์ให้มาแล้วต้องทำประโยชน์อัลเลาะห์ไว้นี่ก็อ่านอย่างนี้หัวอันชะอักุมมินัลอัรดิวัสตะมารุกุมฟีฮาพระองค์อัลลอฮ์สุบานเวลาเป็นผู้ได้ทรงสร้างพวกเจ้ามาจากดินนะพวกเรารู้นะเรานี่มาจากนบีอาดัมอันนี้อาดัมถูกสร้างมาจากดินก็รู้กันและพระองค์ก็ได้ให้พวกเจ้าพำนักอยู่ทำประโยชน์วัสตะมารุกุมนี่หมายถึงว่าอิสามารอดตรงนี้ไม่ใช่ว่าให้อยู่เฉยวัสามารถนี่อยู่แบบพัฒนาทำประโยชน์ฟีฮาในหน้าแผ่นดินก็หมายความว่าอัลลอฮ์เป็นผู้ทรงสร้างมนุษย์มาจากดินแล้วก็ให้มนุษย์นี่ทำนักทำประโยชน์ในหน้าแผ่นดินตัวเราว่าเราอยู่ในหน้าแผ่นดินโดยที่ไม่ทำประโยชน์อะไรเลยได้ไหมไม่ได้ใครก็ไม่ได้ประโยชน์จากเราเลยลูกหลานเกะกะเกเรก็ไม่เคยเตือนให้เกิดประโยชน์อะไรเลยฉะนั้นการที่จะทำประโยชน์เนี่ยมันมีหลายด้านคนเราจะอยู่แล้วทำประโยชน์ให้กับใครไม่ได้เลยเนี่ยนะมันขาดคุณค่าของความเป็นคนหินก้อนหนึ่งที่มีอยู่น่ะถ้าคนอื่นไม่ไปจัดมันน่ะมันก็ทำประโยชน์ให้ใครไม่ได้มันก็นอนมันนิ่งอยู่งั้นแหละแล้วถามว่าถ้าเราเนี่ยอยู่นิ่งทำประโยชน์อะไรใครไม่ได้เลยถามว่าเรามันต่างอะไรไหมก้อนหินก้อนทรายอยู่บนถนนน่ะก็อยู่เฉยอย่างนั้นแหละผมยกตัวอย่างให้คนที่ไม่ทำประโยชน์อะไรเลยเขาเรียกอยู่ให้เต็มที่ขี้เต็มส้วมแค่นั้นเองคือไม่ทำอะไรอยู่มันเต็มที่ไปงั้นแล้วก็ขี้เต็มส้วมไปวันๆหายใจทิ้งอย่างเดียวนั่นขาดคุณค่าของคำว่าคนขาดคุณค่าเลยไม่มีประโยชน์อะไรเลยวัลมุมินุกุลลูฮูมัมฟะนบีบอกมุมินทุกคนต้องมีประโยชน์ฉะนั้นเราเนี่ยมีประโยชน์อย่างพวกเราเนี่ยไม่มีกำลังทางการเงินทางคำพูดที่เรามาเรียนเนี่ยเราจะบอกกับลูกหลานของเราได้ไหมได้ตรงนี้เขาเรียกทำประโยชน์แล้วก็การที่จะบอกอะไรเนี่ยนะครับผมอ่านหนังสือพบอยู่เล่มหนึ่งเขาชี้นำดีมากเลยก็มาบอกเลยมาคิดนี่ก็บอกที่นู่นไปว่าการที่เราจะเตือนใครจะเป็นลูกหลานก็ดีจะเป็นคนญาติกายชิดก็ดีก็ยังไม่เคยได้ยินอาจารย์ไหนพูดนะก็คงไม่ได้อ่านหนังสือเล่มผมได้อ่านเนี่ยเขาบอกเราจะเตือนคนเนี่ยต้องประเมินสถานการณ์อยู่3ระดับเออนี่ง่ายๆนะประเมินสถานการณ์ยังไงว่าคนหนึ่งทำสิ่งที่ไม่ดีจะเป็นลูกเราก็ดีหลานเราก็ดีหรือคนอื่นก็ตามเนี่ยนะประเมินว่ายังไงรู้ไหมประเมินว่าถ้าเราเตือนไปแล้วเนี่ยมันมีโอกาสเปลี่ยนแปลงไหมเช่นอย่างเด็กคนเนี้ยย่อมันมาบอกกับเราเราในฐานะที่เป็นเกย์มันเป็นปู่มันว่าไปเตือนมันหน่อยสิว่ามันเคารพนับถือเกย์มากฉันเองบอกไม่เชื่อเราเป็นผู้อาวุโสนะหรือเราเป็นผู้ใหญ่เราประเมินสถานการณ์เลยว่าโอ้ยเด็กคนเนี้ยถ้าเราบอกเนี่ยนะมันมีโอกาสเปลี่ยนแปลงได้มันมีโอกาสเปลี่ยนแปลงได้ทันทีเลยเพราะมันเคารพเรามากไอ้นี่พอพูดอะไรแล้วมันเชื่อตอนนี้มันไปทำไม่ดีปุ๊บเนี่ยพ่อเขามาบอกเนี่ย
พระมาบอกอย่างนี้เราประเมินสถานการณ์ดูแล้วว่าอ๋อไอ้มัดเนี่ยเตือนได้เลยเปลี่ยนด้วยเปลี่ยนจากเลวเป็นดีได้เลยถ้าอย่างนี้ให้รีบทำเลยถ้าใครปล่อยให้ยืดยาวถือว่าคนนั้นเกิดโทษให้รีบทำเลยประเมินสถานการณ์ให้ดีฉะนั้นเรามีไหมเด็กอย่างนี้หรือว่าคนอย่างนี้ที่เราเตือนแล้วเนี่ยมีหวังเลยแล้วว่าเขาเปลี่ยนแน่ในหนึ่งแล้วนะประเมินสถานการณ์ให้ดีสองเตือนไปแล้วเนี่ยนะประเมินสถานการณ์ว่าไอ้นี่อาจจะเป็น50-50คือเตือนนี่ไม่แน่เว้ยมันมีโอกาสจะเป็นคนดีได้มันมีโอกาสที่จะไม่เปลี่ยนแปลงก็ได้ถ้าอย่างนี้แล้วเนี่ยให้พยายามเข้าไปเตือนในรูปแบบพี่บิลฮิกมะวัลเมาอิซติลฮัสนะด้วยกับวิทยาปัญญาและเหตุผลที่ดีเพราะคนมันอยู่ก้ำกึ่งเนี่ยถ้าเราจะเข้าไปเตือนเนี่ยเราใช้วิธีไหนถ้าไปรุกแรงมันโดดเลยเหมือนคนจะโดดสะพานเอมันจะโดดไม่โดดอยู่50-50จะโดดสะพานฆ่าตัวตายเนี่ยเจ้าหน้าที่เนี่ยนะเขาประเมินนะประเมินว่าถ้าเข้าไปใกล้ตัวเนี่ยมันจะโดดเลยมั้ยหรือว่าเข้าไปใกล้ตัวผู้ดีๆแล้วมันจะยอมเขาประเมินสถานการณ์ก่อนนะพวกเราไม่พวกเราจะบอกใครในเรื่องไม่ดีเนี่ยไม่รู้ละใช้ยี่ห้อเดียวเสียงเดียวนี่แหละไม่ได้เอาดูอ่ะเออจะไปดูแล้วเนี่ยไอ้นี่มัน50-50มันจะโดดสะพานก็ไม่โดดมันพอๆกันฉะนั้นรัชวิธีไหนเห็นว่าเจ้าหน้าที่พูดจาหวานล้อมนิ่มนวลค่อยๆเข้าไปค่อยๆเข้าไปพอมีโอกาสชาร์จเลยได้ไม่โดดสะพานนี่อย่างนี้นะครับนี่ขอให้ประเมินสถานการณ์อย่างนี้ก่อนนี่คือคนประเภท2ฉะนั้นอันนี้ต้องใช้วิทยาปัญญาหรือใช้ถ้อยคำอย่างที่เจ้าหน้าที่ตำรวจเห็นไหมเขาใช้พูดจาหวานพูดจาดีอะไรอะไรยกแม่น้ำทั้ง9ทั้ง10อะไรมาให้มันเกิดความเข้าใจนี่เราต้องมีอย่างนี้นะประเมินสถานการณ์ประเภทที่3ประเมินสถานการณ์แล้วว่าไอ้เนี่ยยิ่งเตือนยิ่งเลวเออมีล่ะมีนะเขาเรียกคนประชดไอ้ชนิดเขาเรียกตามภาษาแล้วไอ้เนี่ยมันนั่งมาตั้งแต่เกิดแต่ก้นมันไม่ด้านหรอกแต่สีข้างมันด้านเขาเรียกอะไรล่ะสีข้างเข้าถูคือมันเลี่ยงโน่นเลี่ยงนี่มันไม่ยอมเขาเรียกเป็นคนดื้อรั้นเป็นคนที่ไม่ยอมตามนี่คนประเภทนี้ถ้าเตือนมาแล้วมันยิ่งหนักเข้าไปอีกเห็นมันดื่มเหล้าจะไปเตือนแล้วนะวันนึงกินขวดกิน2ขวดโชว์เลยนี่อย่างเงี้ยมันเขาเรียกประเภทนี้มันมีอ่ะเด็กบางคนพ่อแม่ก็ไม่รู้เด็กบางชอบอ่านหนังสือการ์ตูนอ่านหนังสือก็ดุเลยด่าเลยเรียนลูกแรงเลยเขาบอกไม่ได้อ่านก็ได้หนังสือการ์ตูนไปอ่านหนังสือโป้เลยเสร็จเลยพออ่านหนังสือโป้พ่อแม่รุนแรงนี่ละโอ้อ่านหนังสือโป้มันไม่ได้อย่างนั้นอย่างนี้ไปโวยวายด่าเลยไม่ประเมินสถานการณ์รู้ว่าไงรู้ไหมเออเลิกอ่านแล้วตอนนี้ฉันไม่อ่านแล้วฉันไปลองของจริงเลยไปเลยเขาเรียกว่ายิ่งเพิ่มมีนะครับประเภทนี้ไม่ว่าเด็กผู้ใหญ่ถ้ามีแล้วเราจะทำยังไงประเภทนี้ประเภทนี้มันเมื่อมันมีปัญหามากมันจะต้องใช้วิธีการและบุคคลนี่หลายคนเราประเมินสถานการณ์ว่าตัวเรานี่พูดได้ไหมถ้าไม่ได้ต้องยอมรับว่าเราพูดไม่ได้แล้วให้ใครไปพูดดูซิว่ามันเนี่ยเชื่อใครเชื่อกีมันหรือเชื่อเพื่อนมันหรือว่าเชื่อคนอื่นปีป่านะอามันคนไหนบ้างที่มันยอมก็ดูแล้วเออคนนี้มันยอมเว้ยยอมไอ้คนนี้ไปหน่อยไปคุยกับมันหน่อยฉันจะไม่ไปเพราะฉันไม่ได้เพราะยิ่งพูดมันยิ่งแรงมันยิ่งทำมากเข้าไปฉะนั้นเอาคนนี้ไปนี่คือถ้าคนประเภทที่3ที่ว่านี่ต้องใช้วิธีการมากแล้วก็ใช้คนมากนะครับเราอย่าไปถือดีนะครับเป็นพ่อก็ดีเถอะแต่ว่าอย่าถือดีโอ้ยลูกเราเอาไม่อยู่นี่ใครก็เอาไม่อยู่ไม่ใช่บางทีเราพูดปากจะฉีกยาหนูไม่เชื่อนะแต่เวลาเพื่อนมันมาบอกนิดเดียวมันเชื่อเฉยเลยเนี่ยทีมที่ต้องยอมฉะนั้นในเรื่องอย่างนี้นะครับผมก็พอมีประสบการณ์พอสมควรเรื่องกับลูกเนี่ยบางทีเราก็ไม่รู้จะทำยังไงข้อสำคัญที่สุดหนึ่งให้ดูว่าจุดที่มันเชื่อคือใครสองถ้ามันเชื่อตัวบุคคลยิ่งต้องแยกออกผมเองเนี่ยนะแม่บ้านผมเนี่ยใจเด็ดมากลูกคบกัน4-5คนแล้วก็มันก็จะทำท่าจะเกยยังไม่ถึงก็เกย
ทำท่าจะไม่ดีมันจะรวมหัวกันแล้วก็จะไปทำโน่นทำนี่มีอยู่วันไปสอบเข้าโรงเรียนเทคนิคไอโรงเรียนเทคนิคเนี่ยเราก็รู้กันแล้วว่ามันมีเครื่องไม้เครื่องมือในการถล่มทลายกันแล้วบอกถ้าไปเรียนนี่รวมกันนี่ปัญหาแน่รู้ไหมว่าเสียเงินไปเพื่อให้สอบไม่ได้เออผมมารู้ทีหลังเนี่ยบอกเออมันแปลกดีเหมือนกันนะก็มีครูรู้จักคนหนึ่งก็เวลามันไปสอบนี่แล้วก็ที่บ้านก็ไปบอกว่าช่วยทำให้ลูกเนี่ยนะสอบไม่ได้ต้องลงไปเสียเงินให้เขาเพื่อไม่ให้ลูกเราได้ปรากฏว่าพอสอบเสร็จลูกเราคนเดียวเรียนยังเก่งไม่ได้แต่ว่าอีกเพื่อนวันที่จะรวมหัวกันนะได้เฉยอ่ะมึงเรียนไปเราก็แยกลูกเราไปเรียนที่อื่นก็ทำอยู่แล้วนู่นเอาไปนู่นเลยเอาไปใต้สุดพอไปใต้สุดเรียนจบม.6ก็ไปเรียนที่อินเดียจบปริญญาโทกลับมาตอนนี้อยู่ออสเตรเลียเรียนต่อที่ออสเตรเลียก็ทำอยู่แล้วแต่ถ้ามันอยู่รวมกันเป็นเรื่องแน่เพราะว่าไอ้ที่เหลือที่เข้าไปพร้อมๆกันอ่ะมีติดคุกมีอะไรต่อมีระยะเยอะมีลูกเราเป็นไงทำอยู่แล้วอร่อยหวยใจให้เราดึงออกมาแต่การดึงออกมานี่แปลกมีครูเขาทีแรกเนี่ยเขางงนะว่าทำไมเรามีคนจะมาให้เงินในเรื่องที่จะให้ลูกเขาสอบได้เราให้เงินเพื่อให้ลูกเราสอบไม่ได้คือจุดประสงค์มันคนละอย่างกันเพราะไอ้เรื่องจุดประสงค์นี่เราจะต้องมีความเข้าใจว่าเราทำงานเรื่องอะไรเรายอมเสียเงินใครจะว่ายัดใต้โต๊ะอะไรก็ยอมแต่เราสามารถที่จะให้ลูกของเราเนี่ยมันหลุดพ้นจากการที่จะรวมตัวกันในทางที่ไม่ดีนะครับนี่ก็คือในเรื่องที่เราจะต้องพร้อมนะครับในเรื่องของการที่จะจากโลกนี้ไปในเมื่อคนพร้อมเนี่ยนะครับหนึ่งนะรู้แล้วนะเราพร้อมในหน้าที่สี่ประการฉะนั้นกลับไปเนี่ยใครต้องการที่อยากจะตายสบายนะครับไปสำรวจเลยแล้วก็ถ้าเราสำรวจทุกอย่างพร้อมมารับป่านไหนไปป่านนั้นเหมือนกับเราแต่งตัวพร้อมอยู่บ้านเนี่ยแต่งตัวพร้อมแต่งตัวดีตลอดได้เวลาละหมาดชุดนั้นละหมาดได้จะไว้ตลาดกับชุดนั้นแหละเพราะอะไรล่ะเพราะว่าเราพร้อมในเรื่องการแต่งตัวถ้าจะไปตลาดมันต้องเปลี่ยนใหม่อีกชุดนึงเอาละสิยุ่งแล้วตอนนี้เพราะว่าอิสลามเนี่ยต้องอยู่กับเราเปลี่ยนเสมือนเลือดเปลี่ยนเสมือนเนื้อจะอยู่ตรงไหนจะไปไหนพร้อมตลอดตายก็พร้อมเดี๋ยวว่าจะไปไหนเลยนะครับฉะนั้นในเมื่อเป็นเช่นนี้การที่เราจะพร้อมเมื่อเราพร้อมในการที่จะจากโลกนี้ไปนะครับก็มีอายะห์อัลกุรอานนะครับที่อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้บอกว่าอย่างนี้เดี๋ยวผมจะได้อธิบายตัวหลังอีกนิดนึงนะครับก็คืออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้กล่าวไว้ว่าท่านฟังให้ดีนะครับเพราะว่ามันเป็นสิ่งที่อัลลอฮ์มาบอกกับคนที่ใกล้จะตายที่อัลลอฮ์บอกอินนัลละซีนกอลูร็อบบุนัลลอฮุซุมมัสตะกอมูแท้จริงบรรดาผู้ที่ได้กล่าวว่าอัลลอฮ์นั้นเป็นพระผู้อภิบาลของเราเนี่ยเรากล่าวทุกวันเนี่ยเรายอมรับนะในประเด็นนี้นะซุมมัสตะกอมูแล้วเขาก็ได้ดำรงตามนั้นแสดงว่าอัลลอฮ์เป็นพระผู้อภิบาลของเราอัลลอฮ์ใช่เราดำรงตามนั้นก็คือเราปฏิบัติตามนั้นแล้วเป็นยังไงเมื่อคนได้ปฏิบัติอย่างนี้แล้วเป็นยังไงตานัซลุอะลัยฮิมุลมาลาอิกะบรรดามาลาอิกะก็จะลงมาหาพวกเขาเห็นไหมครับเราจะมีพวกแล้วนะคนที่จะตายเด็กคนที่พร้อมเนี่ยจะมีพวกแล้วใครล่ะคือมาลาอิกะมาลาอิกะจะลงมาหาเขาตอนใกล้จะตายใกล้จะตายเนี่ยไม่มีใครที่จะไม่ห่วงไม่มีใครที่จะ อะไรล่ะไม่คิดถึงว่าโอ้เราจากไปนี่ข้างหลังจะเป็นไงกันทุกคนจะคิดถึงกันหมดแหละแต่มาลาอิกะห์เนี่ยจะลงมาบอกคนที่กล้าจะตายคนที่พร้อมแล้วเนี่ยนะบอกว่ายังไงอัลลาตะคอฟูอัลลาตะฮซะนูพวกเจ้าคือคนกล้าจะตายนี่จงอย่าได้กลัวและจงอย่าได้เศร้าโศกเสียใจคำว่าอย่ากลัวนี่หมายถึงอะไรหมายความว่าอะไรที่จะเกิดขึ้นข้างหน้าไม่ต้องกลัวเพราะข้างหน้านี่เจ้าจะต้องไปเผชิญมันท่านไม่ต้องกลัว
คนเราใกล้จะตายเนี่ยมันมีอะไรอยู่อย่างนึงก็คือว่ากูตายไปแล้วเนี่ยนะมาเลย์กาจะเอายังไงกับกูเนี่ยคือมันพะวงนะที่เราได้ยินมาเนี่ยมันจะตีลงไป70ชั้นแผ่นดินอะไรแล้วก็ตีด้วยกระบองเหล็กแล้วก็งัดขึ้นมาตีใหม่108,009ได้ยินเรื่องหะดีษชัดบ้างไม่ชัดบ้างก็เอามาเล่ากันพอเอามาพูดกันแล้วเนี่ยมันก็พะวงแต่มาเลย์กาบอกวะลาตะคออัลลาตะคอฟูพวกเจ้าอย่าได้กลัวของข้างหน้าอะไรจะเกิดขึ้นมันกลัวครับว่าอย่ากลัวนี่คือของข้างหน้าของหน้าก็คือในกูโบสก็ดีวันอัคราก็ดีไม่ต้องกลัวนี่มาเลย์กามาบอกเองแล้วพวกเราเนี่ยใครบอกไหมใครบอกคนอื่นบอกว่าอย่ากลัวเนี่ยถามว่าเขามีนรกมีสวรรค์เป็นเจ้าหน้าที่ของนรกสวรรค์ไม่เปล่าแต่นี่มาเลย์กามาบอกเนี่ยแสดงว่ามาเลย์กาเนี่ยรับคำบัญชามาจากอัลลอฮ์แล้วก็เป็นผู้ที่ดูแลในเรื่องของนรกสวรรค์แล้วก็มาบอกกับพวกเราคนใกล้ชิดนะพูดกันเรื่องคนใกล้ชิดตัวอันนะมาบอกอย่างเงี้ยเราจะว่ายังไงกันบอกว่าอย่ากลัวและอย่าเสียใจไอ้ที่แล้วมาที่แล้วมาไงล่ะโอ้เราเนี่ยมันผิดพลาดเรื่องนั้นเรื่องนี้บ้างนะครับแต่ว่าเราก็พยายามทำให้ครบถึงที่สุดแล้วแต่ก็มีผิดพลาดเราเสียใจมาเลย์กาบอกอย่าเสียใจเพราะเจ้านี่ทำดีมากไอ้สิ่งที่ผิดพลาดไปเล็กๆน้อยๆเนี่ยไม่ต้องเสียใจโอ้โหเราเนี่ยถ้ามีมาเลย์กาคนกล้าชิดอัลลอฮ์เนี่ยมาบอกอย่างนี้เราเป็นไงโอ้นอนยิ้มเลยสบายเลยนะแล้วไม่ได้บอกแค่นั้นหัวอับชิรูบิลยันนาติลละตีกุนตุมตัวอาดูนพวกเจ้าจงเตรียมรับข่าวดีนี่บอกกับคนที่กล้าจะตายพวกเจ้าจงเตรียมรับข่าวดีด้วยกระสวงสวรรค์ซึ่งที่พวกเจ้านั้นได้ถูกสัญญาไว้ใครทำดีอัลลอฮ์ชาติสวรรค์เพราะว่าพวกเจ้าเตรียมรับข่าวดีเถอะอย่าได้กลัวอย่าได้เสียใจอะไรเลยเตรียมรับข่าวดีเลยก็คือสวรรค์นะเป็นของเจ้าเนี่ยโอ้คนเราก็จะตายถ้ามีใครมาบอกอย่างนี้เป็นยังไงแต่ว่าถ้ามีคนธรรมดาคนมาบอกโอ้ไม่ต้องห่วงนรกตายเนี่ยใครๆเขาก็ตายทั้งนั้นละนรกเนี่ยคนเยอะไม่ต้องห่วงไอ้อย่างนี้ไม่ได้ประโยชน์เสียมารด้วยเราพูดอะไรแล้วคนกล้าให้พูดเรื่องดีแต่นี่มาลาอิก้ามาบอกเนี่ยเราไม่ต้องการเลยแล้วก็เป็นยังไงอัลลอฮ์บอกต่อไปอีกอัลลอฮ์เล่าให้ฟังบอกว่ามาลาอิก้าจะพูดอย่างนี้นะฮ์นุเอาลียาอุกุมฟิลฮายาติดุนยาวะฟิลอาคิเราะห์พวกเราคือหมายถึงมาลาอิก้าเนี่ยนะเป็นผู้อารักขาพวกเจ้าโอ้สุดยอดนะมาลาอิก้ามาบอกเลยว่าพวกเราอะเป็นผู้อารักขาพวกเจ้าทั้งโลกดุนยาและโลกอาคิเราะห์ด้วยไม่ใช่อารักขาในโลกนี้อย่างเดียวตอนจะตายรักขารักรักอารักขาคือดูแลคุ้มครองเจ้าเนี่ยในวันอาคิเราะห์ด้วยมายืนยันให้คนใกล้จะตายแล้วคนใกล้จะตายชนิดไหนล่ะที่จะได้รับการแจ้งอย่างเนี้ยก็คนเราที่ว่า4ประการที่ว่าอีหม่านและปฏิบัติตามนั้นในหน้าที่สี่ประการนี่แหละแล้วก็อัลลอฮ์บอกต่อไปอีกว่าวะละกุมฟีฮาสำหรับพวกเจ้าคือมันเลยก็พูดดีกว่าสำหรับพวกเจ้าที่อยู่ในสวงสวรรค์นั้นเป็นยังไงมาตัชตะฮีอัมฟุสุกุมใจจะเป็นไปตามที่หัวใจของพวกเจ้าปรารถนาก็แสดงว่าใจเราต้องการอะไรในสวงสวรรค์นั้นเป็นไปตามนั้นเป็นไปตามความต้องการวะละกุมฟีฮามาตะดอูนและสำหรับพวกเจ้าที่อยู่ในสวนสวรรค์นั้นก็เป็นไปตามคำเรียกร้องของพวกเจ้าพวกเจ้าต้องการอะไรเรียกร้องอะไรจะได้ตามนั้นเลยนี่อัลลอฮ์ให้มาเลกามาแจ้งข่าวดีมาแจ้งให้กับผู้ที่อีหม่านและก็ปฏิบัติตามนั้นเห็นไหมครับนี่คนเราจะจากไปจะหลับตาเนี่ยต้องห่วงใยอะไรไหมไม่ต้องห่วงใยไม่ต้องพะวงแต่นี่มีบางคนบอกว่าคนที่ตานอนตายและตาไม่หลับเนี่ยเขาเปรียบเทียบว่าพะวงบางคนก็ตาค้างอยู่เนี่ยเขาบอกเนี่ยนึกถึงมันเป็นห่วงกับลูกหลานที่มันตายไปอย่างนี้ไม่ใช่นะอันนี้ที่ตาลืมและมีสุนนะให้ปิดตาคนตายเนี่ยเนื่องจากว่าวิญญาณเนี่ยมันจะมองตาม
ไม่ใช่สิตานี่มันจะมองตามวิญญาณคือวิญญาณที่ถูกถอดไปเนี่ยมันก็เหมือนกับของที่เคยอยู่กับร่างเราอะไรนี่มันก็จากไปก็เป็นอย่างนั้นนะไม่ใช่ว่าเป็นห่วงลูกหลานอะไรนะคนตายไปแล้วจะห่วงอะไรนะครับนี่ก็คือที่อัลลอฮ์บอกกันแล้วก็ในอายะห์สุดท้ายตรงนี้บอกว่านูซูลัมมินกอฟูริรฮีมเป็นการถูกประทานลงมาเป็นการต้อนรับด้วยกับผู้ที่ทรงอภัยและผู้ทรงเมตตาก็คือจากอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาฉะนั้นจึงสรุปได้ตรงนี้ว่าคนที่จะตายให้พร้อมนั่นก็คือคนที่ทำหน้าที่มีความศรัทธาในเรื่องที่หน้าที่ต่างๆใน4ประการทำให้ครบถ้วนนะครับแล้วการที่ใช้ครบถ้วนนั้นในแต่และเรื่องนั้นน่ะก็ฝากอายะอัลกุรอานอีกอายะหนึ่งคงเคยได้ยินมาแล้วว่าเป็นเรื่องที่เราจะต้องมาสำรวจใน4ประการนั้นทำให้แต่และเรื่องให้สมบูรณ์ไม่ใช่ทำแค่ครบ4ประการนี่เรียกว่าทำไปเท่านั้นไม่ใช่นะหน้าที่ต้องทำกับตัวเราเองหน้าที่ที่เราจะต้องปฏิบัติต่ออัลเลาะห์หน้าที่ที่เราจะต้องปฏิบัติต่อผู้อื่นหน้าที่ที่เราจะต้องปฏิบัติต่อสิ่งอื่นๆที่อัลเลาะห์ให้มาทั้ง4ประการในแต่ละประการนั้นจะต้องทำให้ครบถ้วนสมบูรณ์ดังที่อัลเลาะห์ได้บอกว่าอย่างนี้ยาอัยยูฮัลละซีนาอามะนูดุคูลูฟิสซิลมิกาฟะมวลชนผู้ศรัทธาเอ๋ยพวกเจ้าจงเข้าอยู่ในหลักการของอัลอิสลามนี้อย่างครบถ้วนกระบวนความครบถ้วนกระบวนความไงล่ะคำว่ากาฟาตรงนี้นะครบถ้วนตรงนี้มี2ประเด็น1ครบถ้วนในเรื่องตัวบุคคลตัวเราอยู่กันทั้งหมดเนี่ยจะกี่สิบคนก็ตามกี่ร้อยคนก็ตามถ้าเรื่องศาสนาที่ได้รับเนี่ยต้องได้รับทุกคนไม่ใช่มาฟังกัน20คนหรือ50คน100คนแต่คนที่เอาไปปฏิบัติอะไรจริงๆน่ะ2คนส่วนที่เหลือไม่ต้องเพราะเรามารวมกลุ่มอยู่แล้วเดี๋ยวผลพลอยได้ไปด้วยใช่ไหมไม่ใช่ต้องเข้าอยู่ในอิสลามเนี่ยทุกคนในข้อปฏิบัติตกลงหน้าที่4ประการนี่ทำคนเดียวได้ไหมไม่ได้ต้องทำทุกคนในครอบครัวเราเลยไม่ใช่ย่อมันอย่างเดียวมะมันอย่างเดียวไม่ใช่นะครับต้องเข้าทุกคนทั้งลูกทั้งหลานคนที่เป็นสมาชิกอยู่ในครอบครัวนี่คือหนึ่งนะครับสองนอกจากทั่วทุกคนแล้วในทุกเรื่องของศาสนาในรายละเอียดทุกเรื่องหน้าที่ที่ต้องปฏิบัติของตัวเองเนี่ยกับตัวเองมีอะไรบ้างถามว่าหาความรู้ใช่ไหมให้กับตัวเองใช่ดูแลสุขภาพใช่ไหมใช่ฉะนั้นไม่ใช่ว่าเรานี่เป็นคนเข่งคัดทำอามัลอิบาดะห์แต่ปล่อยตัวเองไม่รักษาเจ็บไข้ได้ป่วยมีเงินมีทองก็ไม่รักษาบ้านเช่าอพาร์ตเมนต์อะไรก็มีที่ดินก็มีรายได้แต่เราไม่รักษาตัวเองปล่อยให้เป็นโรคแก่ล้มตายเกิดโทษไม่ได้ต้องดูแลตัวเองหน้าที่ที่ปฏิบัติตัวเองสุขภาพเรายังไงอะไรยังไงนะครับแต่ไม่ต้องถึงว่าดูแลจนกระทั่งต้องไปเปลี่ยนโครงสร้างที่อัลลอฮ์สร้างมาไม่ต้องนะครับอัลลอฮ์ให้มาพอใจนะครับคนเราจะได้ลดปัญหาความวุ่นวายของตัวเองด้วยคนเราถ้าพอใจในสิ่งนี้ตนมีอยู่นะเขาเรียกว่าจะทำให้เราเนี่ยลดปัญหาในชีวิตประจำวันของเราคนบอกโอ้ยเราไม่สวยจมูกนี่ทำไมหูยังกับตีนห่านก็ไม่ต้องไปยุ่งจมูกจะเป็นยังไงอะไรไงก็ไม่ต้องไปยุ่งมีหลานผมเลยนะมันจมูกมันก็แบนนะดั้งไม่มีจมูกแบนเขาไปเห็นแมวเปอร์เซียจมูกไม่มีตัวเขาเล็กแต่สองขวบกว่าเขาพอพูดได้ก็บอกว่าแช่แมวน่ะจมูกเหมือนหนูเลย จมูกเหมือนหนูคือแมวเปอร์เซียจมูกมองไม่เห็นนะ จมูกดั้งอ่ะเขาบอกว่าแช่แมวบ้านนั้นน่ะจมูกเหมือนหนูเลยแถมญาติเขามาบ้านน่ะเขามาอย่างนั้นอีกเขาก็เรียกมาเนี่ยหนูหายใจทางไหนเนี่ยเขาว่าจมูกไม่มีจะบอกว่าจมูกบี้นะไม่พูดพูดหนูจะหายใจทางไหนแล้วเขาก็ไปพูดนะเขาก็ไปพูดเขาบอกว่าแมวน่ะเขาไม่ว่าเขาจะบุกมันแมวแต่เขาบอกแมวน่ะจะบุกมันหนูนี่ก็คือเด็กอันนี้เราไม่ต้องไปยุ่งกับค
ครงสร้างสรีระอะไรต่างๆเนี่ยอร่อยมาดูแลให้ดีเป็นสภาพเดิมดูแลให้ดีก็ใช้ได้นะครับบางคนก็น่าสงสารก็ไปดิ้นรนเรื่องนี้ก็วุ่นวายไม่เหมือนเขาในเรื่องนั้นไม่เหมือนเขาในเรื่องนี้คือคนเราเนี่ยที่อัลเลาะห์ให้มาไม่เหมือนดีที่สุดอ้าวเราดูนะครับนี่ด้วยกับความพอใจที่อัลเลาะห์สร้างมาเนี่ยที่ให้ไม่เหมือนกันเนี่ยมันเกิดผลอะไรรู้มั้ยทำให้คนเราดิ้นรนและมีความมุมนะในการที่จะดําเนินชีวิตในโลกนี้ถ้าเหมือนกันหมดเนี่ยนะไม่มีประโยชน์อะไรไม่ต่างอะไรก้อนหินอย่างที่ว่าอ้าวความรู้ท่านจะต้องมาเรียนมานั่งกันอย่างนี้มั้ยต้องมีโต๊ะมีเก้าอี้มั้ยก็ท่านรู้แล้วผมก็รู้ทุกคนรู้เหมือนกันหมดแล้วถามว่าไงแล้วถามว่าจะต้องดิ้นรนหาความรู้กันทําไมไอ้นี่สร้างโรงเรียนคนนู้นสร้างโรงเรียนแข่งขันกันหรือในรูปแบบจะให้มันเกิดความเจริญเนี่ยเนื่องจากไม่เหมือนต้องการที่จะให้มันแต่ละคนนั้นมีศักยภาพนี่คือคุณค่าของมนุษย์ถ้าเหมือนกันทุกอย่างเนี่ยไม่ต้องเรายุ่งตายมนุษย์แล้วมาเนี่ยหน้าเหมือนกันหมดถามว่าจะเอายังไงกันไอ้ตอนมากับพาที่บ้านมาไอ้ตอนกลับเนี่ยถ้าเหมือนกันหมดไม่รู้ว่าจะเอาของใครกลับใช่ไหมเพราะว่ามันเหมือนกันไอ้นี่ก็เหมือนคนที่บ้านแล้วจะดำเนินชีวิตยังไงอ่ะดำเนินชีวิตไม่ได้การที่ไม่เหมือนกันเนี่ยตามหลักการบริหารบอกว่าเพื่อที่จะให้ทุกคนเนี่ยได้มีความมุมนะใช้สติปัญญาศึกษาเพื่อที่จะให้เหนือกว่าอีกบางคนนี่ก็คือธรรมชาติของมนุษย์ฉะนั้นถามว่าถ้าเรามีอะไรที่มันเหมือนกันหมดนั้นมนุษย์ไม่มีค่าเกิดมามันก็เหมือนกันไอ้หินบนถนนนั่นแหละก็ไม่รู้ว่าจะทำอะไรจะวิ่งไปทำไมไม่ต้องการเอาชนะใครเพราะมันเร็วเท่ากันแล้วจะวิ่งทำไมใช่ไหมมันก็เป็นเรื่องที่อัลลอฮ์ให้มาเนี่ยเหมาะสมแล้วอัลลอฮ์ให้มันดีแล้วขอให้เราขอบคุณอัลลอฮ์ให้มากสิ่งที่สำคัญที่สุดก็คือมาดูหน้าที่ของเราสี่ประการที่ว่าไปเมื่อกี้นี้เพื่อที่จะกลับไปสู่อัลลอฮฺสุบฮานะฮูวะตะอาลาโดยที่ผู้ที่ไม่ต้องห่วงใยอะไรเราพร้อมในการที่จะจากไปขอให้พร้อมนะครับความพร้อมนี่แหละก็จะทำให้เราเนี่ยเป็นคนที่อัลลอฮฺจะมารับเราไปเมื่อไหร่เช้าสายบ่ายเย็นไรก็พร้อมที่จะไปเพราะเรามีครบแต่คนที่ห่วงเรื่องไม่อยากตายงั้นใจเรื่องจริงยอมรับอีหม่านต่ออัลลอฮฺอัลลอฮฺให้เราตายกุลลูนอฟซินไซกอตุลมาสทุกชีวิตนั้นที่อัลลอฮ์บอกว่าจะต้องตายต้องตายนะครับถ้าอัลลอฮ์จะไม่ให้เราตายเนี่ยผมเคยพูดบ่อยครั้งนะครับอัลลอฮ์ให้นบีอยู่ไม่ดีกว่าเลยเห็นไหมบรรดานบีน่ะตายนบีนูฮ์เนี่ยเผยแผ่ศาสนา950ปียังตายแสดงว่าแล้วก็ได้คนไม่ถึงลำเรือโทษคือที่ว่าได้คนไม่ถึงลำเรือเนี่ยคือเป็นภาษาบ้านผมจะพูดอะไรเนี่ยเขาเรียกยกตัวอย่างเรือก็นบีนูฮ์จริงๆให้ลูกหลานวงญาติขึ้นเรือหลายคนไม่ยอมขึ้นพอไม่ยอมขึ้นแล้วเนี่ยที่ขึ้นไปจริงๆพอถึงวาระสุดท้ายตอนที่น้ำแห้งคนในเรือนบีนูฮ์ไม่เท่าไหร่ด้วย80คน80คน950ปีในจำนวนนี้ได้80คนอันนี้ถามว่าขนาดได้80คนเนี่ยก็ทำหน้าที่มาอยู่ตลอดก็ยังอะไรยังต้องตายนะครับทั้งที่ว่าทำหน้าที่จนสุดความสามารถฉะนั้นคนที่ไม่ยอมขึ้นเรือนบีนูฮ์ก็เป็นลูกของนั่นเองนะครับคนที่ไม่ยอมรับในองค์ตระกูลต่างนบีอิบรอฮีมนายอิบนาบีอิบราฮิมเนี่ยลูกเอาแต่พ่อไม่เอาพ่อก็คือขายรูปเจวิตต่างๆนบีอิบราฮิมแต่ลูกคือนบีอิสมาอีลก็เป็นนบีแล้วเชื้อเสื้อสายมาถึงนบีมูฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมก็หมายถึงว่าเป็นผู้ที่มีลูกหลานดีฉะนั้นสุดท้ายเลยก็ให้เราได้ทำใจในบางอย่างทำแล้วก็ทำนู่นทำนี่ก็ทำแล้วแต่ที่จะแล้วจริงๆนั่นคือทำใจบางคนก็มีลูกก็เอาจริงเอาจังกับลูกยอมรับแต่ไม่ประสบผลสำเร็จก็ทำใจที่ว่ามอบหมายอย่างอัลลอฮ์แล้วเราทำจริงจังแล้วแต่ข้อสำคัญที่สุดก่อนจากที่จะมอบหมายอย่างอัลลอฮ์เนี่ยต้อง
ทำจนสุดความสามารถซะก่อนที่อัลลอฮ์บอกฟาอิซาอาซัมตะฟาตะวักกัลอัลลอฮ์ในเมื่อเจ้ามั่นใจบอกนบีมุฮัมมัดว่าเจ้าก็จงมอบหมายอย่างอัลลอฮ์ฉะนั้นเราควายไม่ไล่เข้าคอกงัวไม่ไล่เข้าคอกแล้วก็มอบหมายอัลลอฮ์จะหายก็หายไม่หายก็ไม่หายอย่างนี้เขาเรียกทำลายทรัพย์นะครับมีอยู่ที่นึงวัวควายเนี่ยเขาไล่ออกไปกลางทุ่งกลางนาเนี่ยเขาไม่ไล่กลับรถมอเตอร์ไซค์นี่จอดตามคันนาพอฝนตกหน่อยเอาเข้าบ้านลำบากก็ไม่เอากลับตัวเองเดินกลับบ้านแล้วจอดแล้วก็ไม่หายน่าชื่นชมนะผมก็บอกโอ้โหแน่จริงๆที่จังหวัดเนี่ยหรือตำบลเนี่ยไม่หายแสดงว่าคนแถวนี้ดีนะไม่มีใครขโมยเลยเขาบอกไม่ใช่แล้วคนที่นี่มันขี้เกียจกันทั้งหมดก็ต้องขโมยโหขโมยก็ขี้เกียจถามทำไมไม่หายล่ะมันขี้เกียจจะขโมยสรุปแล้วขโมยมันขี้เกียจหมดเราบังรู้โอ้เราผมไปมอเตอร์ไซค์จอดที่คันนาไว้เฉยๆไม่เอาเข้าบ้านครับอย่างนี้ก็ว่ากันไปนะก็คงจะหมดเวลาพอดีนะก็ฝากว่าคนเราที่จะตายนะครับเพราะทำใจให้ได้แล้วก็ตัดสินใจให้ได้ในเรื่องที่เราจะจากไปพอเราเจ็บไข้ได้ป่วยเนี่ยขอดุอาอ์ต่ออัลเลาะห์ว่าอัลเลาะห์ถ้าจะให้เรามีอายุยืนโดยการทำความดีก็ขออัลเลาะห์ให้เราอายุยืนแต่ถ้าหากว่าการตายเป็นผลดีกับฉันก็ขอให้ฉันนี่ได้จากไปก็ดุอาอ์ให้มันเกิดประโยชน์อย่างนี้นะครับไม่ใช่จะอยู่อย่างเดียวเฮ้ยนี่ยิ่งอยู่ยิ่งเสียหายอย่างเงี้ยไม่น่าจะอยู่นะก็เอาแค่นี้นะครับครับก็เชิญนะก็ถือวันวันวันที่9เดือนมุฮัรอมนะครับแล้วก็ถือก่อนวันหนึ่งอาชูเราะคือวันที่10วันที่9นบีบอกว่าถ้าฉันมีชีวิตอยู่ฉันก็จะถือวันที่9ด้วยวันที่9ก็หมายถึงว่านบีก็จากไปก่อนก็ถือเราปฏิบัติได้นะครับก็ถือวันที่9วันที่10นะครับถือศีลอดนะไม่ใช่ทำขนมกินวันนี้ก็ถือศีลอดมันคนละเรื่องกันแล้วก็เรื่องนี้มันนิดนึงคนก็มักจะเล่าอ่ะที่เมื่อกี้นี่พูดเรื่องนบีนูฮ์ที่เรือจอดเนี่ยเขาบอกว่าที่มาของการที่กวนขนมนี่ก็เนื่องจากว่าพอเรือนบีนูฮ์จอดน้ำแห้งเนี่ยที่กวนขนมเนื่องจากว่าอาหารการกินที่อยู่ในเรือน่ะมีอะไรก็เอามารวมๆแล้วก็ทำกินทีนี้ผมถามว่าจะเอาอย่างนั้นแน่ไหมถ้าเอาแน่น่ะเอาเลยพอเวลาถึงวันที่10อะไรที่มันเหลือในครัวเอามารวมให้หมดแล้วกวนมีกะปิมีน้ำตาลมีอะไรต่ออะไรสารพัดยี่ห้อเนี่ยของเราเนี่ยเอามารวมกันแล้วกวนจะกินได้ไหมจะกินได้ไหมมีกะปิน้ำปลามีน้ำตาลทรายน้ำตาลปี๊บมารวมกันไม่ได้มันคนละเรื่องมันไปคาดการเอานะก็เอาว่าถือศีลอดก็ถือกันก็จบแค่นั้นนะครับเราก็อย่าได้ไปซักไซ้ไล่เลียกันมากเกินไปโดยที่ว่าบางเรื่องมันก็เป็นเรื่องเล่าเป็นเรื่องอะไรกันต่างๆมากมายครับก็ขอฝากแค่นี้นะครับอินชาอัลเลาะห์เราคงได้พบกันในโอกาสต่อไปนะครับมีใครถามอะไรไหมแต่เรื่องที่พูดไปนี่คงไม่ถามนะครับก็คงฝากแค่นี้ขอให้ทุกท่านจงประสบในสิ่งดีๆงามจากอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลานะครับวะบิลลาฮิตอฟิกวะลิดายอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุฮ์ Rauki Alhamdulillah Rauki Alhamdulillah จะเป็นสารทีนำความรู้ที่มีสู่พี่น้องเพื่อเรียกร้องเราคือ Alhamdulillah เราคือ Alhamdulillah คุณจะเป็นใครจะรวยจะจนมาแค่ไหนก็ต้องดูต้องรับรู้ในหลักการ Alhamdulillah Alhamdulillah
ธอ